กรณีของ Advanced Info Service ครับหรือว่าหุ้น Advance เนี่ยก็อย่างที่โปรยหัวไปในช่วงต้นรายการครับผลกำไรสุทธิที่ออกมานะฮะสูงกว่าที่มีการคาดการไว้ทุกสำนักครับคาดการเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 7,000 2,700 3,700 ล้านบาทประมาณนี้ครับตัวเลขจริงออกมา 8,146 ล้านบาทครับนะฮะตรงนี้ถือว่าสูงกว่าที่มีการคาดการไว้อย่างมีนัยสำคัญแล้วก็เป็นผลทำให้ราคาหุ้น Advance เองมีแรงซื้ออัดเข้ามาต่อเนื่องแล้วก็นะฮะเป็นลักษณะของการบวกสวนตลาดขึ้นมาอย่างโดดเด่นทีเดียวครับทีนี้มองภาพไปจนถึงช่วงที่เหลือของปีนี้แล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าคุณสุภชัยฮะครับเพราะอย่างที่บอกว่าไตรมาส1เนี่ยผลประกอบการ Advance มันเริ่มมีสัญญาณที่ดีแล้วนะไตรมาส2มีสัญญาณที่ดีขึ้นอีกใช่สัญญาณที่ดีขึ้นเนี้ยนะฮะมันออกมาในแง่ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นและการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้นใช่ต้นทุนลดลงครับนะนั่นเองก็แปลว่าอัตรากำไรมันมีการขยายตัวนะฮะอัตรากำไรขยายตัวเนี่ยพอพูดถึงธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมแล้วนะฮะสิ่งแรกที่ต้องดู ARPU อาปูที่เรียกอาปูนี่นะส่วนที่สองคือดูต้นทุนต่อหน่วยหรือว่าต้นทุนในการให้บริการใช่นะฮะถ้าฝั่งหนึ่งขึ้นคืออาปูขึ้นครับอีกฝั่งหนึ่งลดคือต้นทุนลดนี่แหละฮะมันถือว่าเป็นครับเป็นทางสวรรค์ทางสวรรค์ของกิจการในลักษณะนี้ซึ่งก็อย่างที่บอก1 2สัญญาณดีขึ้นเรื่อยๆ3ตัวเลขจริงออกมาสูงกว่าที่มีการคาดการไว้แล้วแบบนี้เนี่ยอันดับแรกก่อนต้องมีการปรับประมาณการทั้งปีไหมนะต้องปรับหรือเปล่าเพราะว่ามันมากกว่าที่คาดการมาเยอะไงฉะนั้นถ้าต้องปรับประมาณการทั้งปีแล้วต้องมีการปรับเพิ่มราคาเป้าหมายให้ valuation เพิ่มหรือเปล่าถูกไหมฮะใช่ใช่นะสองถ้าไตรมาส3เนี่ยมันดีแล้วแบบนี้เนี่ยครับ4มันควรจะดีต่อเนื่องและดีขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกหรือเปล่านะครับสำหรับไตรมาส4แล้วก็แน่นอนนะครับว่าดูจากตัวนี้เอาเบื้องต้นก่อนนะมุมมองจากคุณพิสุทธิ์งามวิจิตรวงศ์นะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัททรัพย์กสิกรไทยอันนี้ก็ประเมินว่าไตรมาส4ของ Advance เนี่ยคาดว่าจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าเลยนะครับจากการแข่งขันที่ลดลงนะครับและขณะเดียวกันฮะก็คุณพิสุทธิ์เองก็มองว่าราคาหุ้นของ Advance เนี่ยถือว่ามีอัพไซด์จากกรณีของการซื้อกิจการ 3BB นะครับมองว่าหากกสทช.เนี่ยอนุมัติเรื่องของการควบรวมนะฮะในที่จะเกิดขึ้นนะที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่10พฤศจิกายนนี้จะทำให้มูลค่าเพิ่มขึ้นมาอีก9บาท65สตางค์แล้วก็กำหนดคำแนะนำบันซื้อนะครับให้ราคาเป้าหมายณสิ้นปี2067คือปีหน้าไว้ที่240บาท57สตางค์ด้วยกันนั่นเองนะครับนะฮะก็คิดเป็นอัพไซด์จากราคาปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณสัก 10% แต่อย่างที่กาเปลี่ยนครับนะถ้ามีการปรับประมาณการเพิ่มขึ้นหลังจากนี้ราคาเป้าหมายก็คงจะต้องขยับตามขึ้นไปนะครับครับแล้วทีนี้ดูไส้ในของผลประกอบการสักนิดหนึ่งภาพรวม9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับในส่วนของผู้ใช้บริการ 5Gครับน่าสนใจนะครับปัจจุบันของ Advance เนี่ยตัวเลขขยับขึ้นไปอยู่ที่8ล้าน5แสนรายขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 54% เมื่อเทียบกับงวด9เดือนของปี65ครับส่วนธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงก็คือ Fixed Broadband มีรายได้เติบโต 19% คุณสุภชัยฮะจากปีก่อนแล้วก็เติบโตต่อเนื่อง 5.8% จากไตรมาสก่อนหน้าครับโดยมีจำนวนผู้ใช้บริการเนี่ยเพิ่มขึ้น 52,000 รายภาพรวมฐานลูกค้าครับ Fixed Broadband ในปัจจุบันอยู่ที่2ล้าน3แสน80,000รายส่วนธุรกิจบริการลูกค้าองค์กรอันนี้ก็ขยายตัวเช่นกันครับนะฮะประมาณ 14% จากไตรมาสก่อนหน้าและ 20% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นการสะท้อนพัฒนาการในเชิงปัจจัยพื้นฐานที่เด่นชัดครับนะฮะคือกำไรเนี่ยไม่ได้คือกำไรโตเนี่ยมันไม่ใช่เพราะรายการพิเศษแต่มันโตจากการดำเนินการตามปกตินะครับแล้วก็สุดที่น่าสนใจที่คุณพาพูดถึงว่า 5G ที่เติบโตถึงประมาณ 54% เนี่ยอย่าลืมนะครับว่าการเติบโตของ 5G เนี่ยมันเป็นการสร้างมาร์จิ้นนะเพราะว่า 5G ต้องบอกว่ามาร์จิ้นสูงกว่า 4G นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็เป็นตัวหนึ่งสะท้อนหรือเปล่าว่ากำไรมันทำไมถึงเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์กันไว้เยอะนะครับแล้วก็ในแน่นอนแหละครับว่าในแง่ของการลงทุนนะครับสำหรับ Advance ในปีนี้เองนะครับก็ตามแผนก็ประมาณสัก 27,000 ถึง 30,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตรงนี้นะครับถือว่าเป็นการลงทุนอย่างต่อเนื่องเหมือนกันปีนี้อีก 20,000 ถึง 30,000 ล้านบาทก็ถือว่าเอาละผลประกอบการออกมา
ดีกว่าคาดนะครับแล้วก็การลงทุนก็ยังมีอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับนะฮะแล้วก็อันนี้เสริมเพิ่มเติมนะฮะเพื่อให้เห็นภาพว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนราคาเป้าหมายในอนาคตอย่างไรคือ Refinitiv Consensus จาก17 broker เนี่ยเขาให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยไว้ที่250.62 บาทบนสมมติฐานตัวเลขกำไรสุทธิของงวดไตรมาส3เนี่ยอยู่ที่ 7,366 ล้านบาทบนฐาน 7,300 นะนะแต่เดี๋ยวมันก็ต้องไปดูแยกย่อยเป็นรายโบรกเกอร์ไปแต่ถ้าเอาภาพรวมก่อนครับนะบนฐาน 7,365 ราคาเป้าหมาย251 บาทแต่ตัวเลขจริงออกมา 8,001 กว่านะครับกลับมาที่คำถามว่าแบบนี้มันต้องมีการเพิ่มประมาณการและราคาเป้าหมายหรือไม่อย่างไรนะครับก็ถือว่าผมว่าไม่เกินนะสัปดาห์นี้เดี๋ยวคงจะมีเรื่องของการรีในแง่ของประมาณการรายได้หรือกำไรหรือว่าราคาเป้าหมายกันใหม่อีกนั่นเองนะครับ